ชำแหละกระบวนการแอปเงินกู้นะครับวางแผนมาหลอกซ้อนหลอกผู้เสียหายนะครับสูญเงินไปหลายหมื่นบาทเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมดิวติเดชครับบริษัทประชาชนไทย PBS เล่าให้ฟังแบบนี้ฮะมีโอกาสได้คุยกับผู้เสียหายคนหนึ่งครับเขาทำอาชีพเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างเป็นผู้หญิงนะฮะเขาอ้างว่าตัวเขาเองนั้นเครดิตไม่ดีครับแล้วต้องการที่จะหมุนเงินก็เลยเข้าไปค้นหาในสื่อโซเชียลมีเดียก็พบว่ามีเพจหนึ่งเนี่ยอ้างว่าสามารถที่จะกู้เงินได้อย่างรวดเร็วครับแล้วตัวเธอครับก็หลงเข้าไปกดในเพจนั้นนำพาเข้าสู่เป็นไลน์ส่วนตัวซึ่งไลน์ส่วนตัวนั้นที่ว่ามีการพูดคุยกันเนี่ยมีคนแอบอ้างว่าเป็นพนักงานที่จะให้เขาสามารถกู้เงินได้ฮะแต่ผมกดว่าเป็นแผนในการหลอกผู้เสียหายให้กู้เงินผ่านแอปเงินกู้ออนไลน์ที่ผิดกฎหมายนะแล้วไม่พอครับพอเธอเสียเงินไปแล้วฮะหลายหมื่นบาทเธอก็รู้ตัวและต้องการได้รับความช่วยเหลือทีนี้ฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้วิธีการอีกขั้นหนึ่งในการหลอกซ้อนขึ้นมาคือไปสร้างเพจแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรมครับแล้วก็ไปยิงแอดเพื่อที่จะทำการเหมือนขายซ้ำอะไรแบบนี้ใช้หลักการตลาดนะเธอก็เจอเพจนี้คิดว่าน่าจะช่วยได้พอเข้าไปคุยกับเพจนี้ครับมีคนแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นทนายความสามารถช่วยเธอได้แต่ต้องมาเล่นเกมหนึ่งแล้วเธอก็โอนเงินไปฮะสุดท้ายครับก็เสียเงินไปอีกหลายหมื่นบาทมารู้ตัวที่หลังก็คือว่าโอนเงินให้เขาหลายหมื่นบาทแล้วดังนั้นฮะหากว่าใครเจอโครงสร้างแบบนี้นะมันมีการหลอกซ้อนหลอกขึ้นมาเนี่ยพบเห็นอยู่บ่อยครั้งครับเมื่อไหร่คุณโอนไปที่บัญชีปลายทางให้คุณแคปเอาไว้ให้เป็นหลักฐานเพื่อแจ้งธนาคารก่อนอันดับแรกอย่างถัดไปครับคุณต้องรีบแจ้งความผ่านทางออนไลน์ www.thaipolisonline.com และหากว่าต้องการให้เรื่องราวคุณนะครับเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยผู้คนแล้วก็แจ้งมาที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS นะครับ